ทำบุญข้างเธอเลือกเกินหากว่าเธอไม่เหมือนไปด้วยกันได้ไหมอยากทำบุญร่วมกันแล้วมาเป็นคู่แท้ดังใจให้บุญนำไปโอ้โหแป๊บเดียวเอง8วัดวันที่8จ้ะ8วัดนะคะกำลังเพลินเลยอ่ะจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าเรามีไกด์ส่วนตัวของเวดีไทยครับกำลังบอกว่าใครต้องการจะทำรายการเกี่ยวกับวัดโดยเฉพาะเส้นอยุธยาหรือว่าทุกวัดประวัติต่างๆเชิญนะฮะรับเชิญได้ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง32ไทยรัฐก็ได้เลยนี่เราลงนิวมาเลยครับจัดเต็มเพื่อได้รับตลอดครับขอเงินเรื่องเล็กถ้าเรื่องวัดนะมาด้วยใจจัดไปไปด้วยตังค์นะโอเคเอามาวัดที่8ครับความสำคัญชื่อวัดว่าวัดธรรมนิกราชเนี่ยครับผมจริงๆแล้วสมเด็จพระธรรมิกราชเนี่ยเป็นพระโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งซึ่งวัดนี้สร้างพร้อมๆกันกับวัดพนัญเชิงนะคะที่วัดนี้มีจุดเด่นตรงสิงที่ล้อมรอบอุโบสถเนี่ยมีทั้งหมด52ตัวค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะหลวงพ่อใหญ่หรือว่าพระธรรมิกราชเนี่ยถือว่าในสมัยโบราณถ้ามีการมาสาบานอะไรตรงนี้แล้วจะต้องเป็นไปตามคำสาบานโอ้โหศักดิ์สิทธิ์มากในสมัยโบราณจะมาถอนคำสาบานเหมือนเพลงของอันนี้ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ครับผมเฮ้ยเอาความรู้มาจากไหนถามจริงก็คือเรียนไงคะที่เพื่อนบอกว่าตอนเรียนนี่จะออกทริปสุโขทัยศรีสัชนาลัยยางาศิลปะของเสียนนี้เป็นศิลปะสมัยวรมันเพราะว่าถ้าเผื่อเป็นสมัยอยุธยาที่เราเห็นเนี่ยพระขนงจะโก่งคิ้วโก่งนะคะแล้วก็พระเสียนเนี่ยถ้าเป็นสมัยวรมันเนี่ยจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมถ้าเป็นกำแพงเพชรหรือวรมันจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็พระขนงนะคะจะไม่โก่งมากเห็นไหมคะแล้วก็ที่พระเกศานะคะเป็นรูปก้นหอยนะคะเป็นรูปก้นหอยก็จะเป็นลักษณะเล็กๆๆจะต่างจากที่เราเคยเห็นแต่ว่าพระกันหรือหูเนี่ยก็จะยาวลงมาจนถึงช่วงกลางคอเป็นปกติของพระแต่ว่าเพิ่นพูดได้เลยว่าในความคิดของเพิ่นเองนะเพิ่นชอบความสวยงามของพระในสมัยสุโขทัยที่สุดเพราะดูแล้วสวยงามอ่อนช้อยมากที่สุดนะคะค่ะก็คือสวยงามแต่ละยุคสมัยค่ะครับผมคือเรากำลังอึ้งไงความสามารถของเขาคุณผู้ชมนะกำลังมองว่ามันนะพูดยากอ่ะคือนี่อีกหน่อยนี่คือถ้าเผื่อไม่เป็นนักร้องแล้วก็ไม่ได้สิก็คงมานั่งสมาธิอยู่แถวนี้ค่ะไม่ก็คือมาทำรายการเกี่ยวกับธรรมะก็ให้ความรู้ไงเยาวชนหลายๆคนไงหรือว่าหลายๆคนที่อยากปฏิบัตินะถึงไม่ได้ตังค์เยอะแต่ได้รวยทำไงไม่เขาเรียกว่าธรรมะเป็นทานจริงๆแล้วบุญมี3อย่างมีทานมีศีลมีภาวนาอย่างตอนนี้ถือว่าเราทำทานแจกธรรมะเป็นทานทำให้คนเกิดปัญญาขึ้นเราก็เป็นผู้ที่มีปัญญาไปด้วยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งทานแล้วก็อย่างสองศีลศีลนี่ง่ายที่สุดเราไม่ต้องตระเวนไปวัดไหนหรอกคลองศีลห้าให้ครบอย่าให้ศีลห้าพร่องนะคะอันดับที่3ก็ง่ายที่สุดแต่ว่าถือว่ายากที่สุดในพุทธศาสนาคือการเจริญภาวนานั่งสมาธินะคะเจริญภาวนาอย่างเราไม่สามารถที่จะไปบวชที่วัดได้แล้วก็บวชใจก็ได้อยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมได้บุญใหญ่กว่าการสร้างโบสถ์สร้างวิหารอีกโอ้โหชัดเจนมากอยากเห็นข้างในพาไปเที่ยวชมนะอยากเห็นค่ะมาเชิญเลยค่ะไปเดี๋ยวเราจะไปดูว่าได้ข้างไหนครับไกด์52รูปยังอยู่หรือเปล่านะคะแต่ไม่น่าจะอยู่ครบแล้วนะคะเพราะว่าน้ำใช่ไหมค่ะครับผมโอ้โหเหมือนเราย้อนยุคมาเลยเนาะพอเข้ามาข้างในนี้คือแบบคนละเรื่องเลยนะเห็นค่ะว่าแม้แต่หลังคาก็ไม่มีค่ะแล้วก็โดยสมัยโบราณเนี่ยโบสถ์หน้าต่างก็ไม่มีนะคะอย่างที่เห็นเป็นร่องๆช่องๆลมเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าบันนะคะสวยอ่ะซึ่งจริงๆเขาจะมีรอยฉาบป่ะไม่ดีไม่ดีเพราะว่าไม่สามารถป้องกันลมป้องกันฝนอะไรได้เต็มที่นะคะแล้วก็ตอนนี้ปั้นคิดว่าขาดการบูรณะเยอะพอสมควรใจหายใจหายเดินเข้ามาแล้วเราขนลุกก็ใจหายนะคะแล้วก็เสียใจจังเลยอ่ะเรามีความรู้สึกว่าอยากจะให้คนไทยตื่นตัวในเรื่องมาช่วยกันฝรั่งของชิ้นเดียวนี้เขายังแบบว่าไม่ยอมนะถ้าคนไทยคิดอย่างนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกบูรณะนะให้เหมือนเดิมเลยแต่ว่าต้องทรงคุณค่าและความแข็งแกร่งไว้อ่ะเป็นว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณด้วย
เพราะว่าก็คงมีคนไทยหลายๆคนหรอกที่เขาอยากทำอยากจะสานต่อโบราณเนี่ยเราลองมาทำกันไกลๆนะเอาจิตเอาใจก่อนไหมเราลองหาเงินทุนมาทำกันเริ่มจากวัดเล็กๆไหมเผื่อจะส่งผลบุญต่างๆไม่ได้ถามว่าทำบุญแล้วจะได้บุญนะค่ะเอาแค่จิตเราคิดแบบนี้เราก็ได้แล้วนะคะแต่โดยส่วนตัวนี่เปิ้ลรู้สึกว่าถ้าคุณคิดอย่างนี้คุณจีวรคุณเป็นคนที่จิตใจนี่ไม่ผมชอบเรื่องนี้ผมเป็นคนชอบอย่างนี้เป็นชอบไม้ผ้าปูนดิบๆเก่าๆชอบอยู่ฝังตัวเงียบๆเป็นมุมมืดอ่ะจริงๆใช่เป็นอะไรที่แต่ว่าในความรู้สึกของเปิ้ลนะถ้าเรามาวัดลักษณะนี้ซึ่งไม่มีเรื่องของการพาณิชย์เลยไม่มีเรื่องของการต้องถวายธูปเทียนดอกไม้อะไรต้องใช้อะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะให้เนี่ยคือใจคือการนั่งสมาธิเราไปนั่งสมาธิกันสัก5นาที10นาทีได้ได้สอนหน่อยสิวัดอย่างนี้ปกติแรกเดิมเขามีหลังคาไหมถามจริงมีค่ะต้องมีอยู่แล้วค่ะอ๋อเหรอทุกที่อย่างนี้จะไม่ต้องมีหลังคาหรอทุกที่ต้องมีหลังคาแต่คิดว่าเนื่องจากว่าหลายร้อยปีมาแล้วค่ะก็ชำรุดผุพังไปตามกาลเวลาคือความรู้สึกเรานะเรากำลังมองว่าเป็นอย่างนี้นะเพราะว่ามหาวิทยาลัยคือเราไม่เห็นหลังคาคือจริงๆมีแต่ว่าด้วยหลังคาต้องไปก่อนใช่ปะไม่ใช่ค่ะด้วยตอนที่อยุธยาโดนพม่าอ๋อนั่นคือจุดเปลี่ยนใช่ไหมค่ะเข้ามาบุกโจมตีเนี่ยเราสูญเสียสิ่งดีๆโดนทำลายไปเยอะมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะพระพุทธรูปนะคะของดีๆอยากจะอยู่มาเยอะนะแต่ประวัติมันสวยงามแล้วก็ความเป็นมานะคะแต่ผมว่าถ้าเผื่อว่าเราช่วยกันนะคนละนิดนะช่วยที่ใจก่อนปลูกฝังเยาวชนนะคุณต้องทำรายการเรื่องนี้เหรอคะจริงเหรอคะดวงคุณจะยิ่งแรงทำให้คุณทำให้อยากทำอยู่เหมือนกันแต่ว่าคุณไปทำช่องผมไหมคนมองเปิ้ลน่ะเขาไม่ได้ค่อยไม่เกี่ยวเลยวันนี้เขาดูคุณเขาจะเปลี่ยนความคิดประมาณ50ล้านคนเปิ้ลนึกว่าคนเขาจะเห็นว่าเปิ้ลใส่ส้นสูงแล้วก็ใส่เกาะอกอยู่ตลอดเวลาไม่หรอกวันนี้ผมไม่ได้มองอย่างนั้นทุกครั้งผมมองอย่างนั้นวันนี้คุณเปลี่ยนความคิดผมนะโอ้ขอบคุณคนที่อยู่ในวงการแล้วเปลี่ยนความคิดคนได้ไม่ธรรมดานะเปิ้ลก็ต้องถือโอกาสขอบพระคุณรายการรวมมิตรกะทิสดแล้วก็คุณจีวรด้วยที่ให้โอกาสเปิ้ลในวันนี้ยังเหลืออีกวัดนึงแต่วันนี้สอนสมาธิ5นาทีหน่อยได้ป่ะได้เลยตรงไหนดีคะตรงล้มตรงนู้นมั้ยด้านหน้าพระประธานเนาะครับผมโอ้โหวันนี้ฮะผู้ชมครบรถฮะนั่งเลยจ้ะประมาณไหนจริงแล้วนั่งตามสบายเลยค่ะโอเคขอตามสบายได้ไหมจริงๆแล้วการที่เราจะนั่งสมาธิได้เนี่ยครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าหนึ่งเลยเราต้องศึกษาจริตจริตคนเรามี6จริตด้วยกันครับพุทธจริตโทสะจริตโมหะจริตเราต้องค้นหาว่าเราเป็นจริตใดกันแน่เพื่อที่จะเอาจริตนั้นน่ะเลือกที่จะนั่งสมาธิสมาธิเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องพุทโธยุบหนอพังหนอสัมมาอรหังนัมมะพะทะคือมีเยอะมากโอ้ใช่เป็นเรียกว่าเป็นกุศโลบายเพื่อให้จิตเราเป็นนิ่งใช่ไหมนิ่งอยู่กับคำภาวนาเพราะฉะนั้นอย่างคุณเนี่ยเท่าที่เปิ้ลเห็นเนี่ยคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะแอคทีฟอเลิร์ตแล้วก็ตื่นตัวเพราะฉะนั้นถ้าคุณนั่งสมาธิของคุณต้องเป็นสายที่กำหนดธาตุทั้ง6ค่ะกายลิ้นจมูกหูนะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นน้องนั่งสมาธิอยู่ต้องนั่งสมาธิดูค่ะนั่งขวาทับซ้ายแบบพระพุทธเจ้าท่าที่พระพุทธเจ้าท่านนั่งเนี่ยคือท่าที่ท่านคิดมาแล้วว่าเป็นท่าที่เลือดลมเดินดีที่สุดสะดวกที่สุดในการนั่งสมาธินะคะขวาทับซ้ายมือขวาทับมือซ้ายด้วยยากหน่อยนะโอเคไม่เป็นไรเอามือวางไว้ตรงตักค่ะโอเคโอเคค่ะแล้วก็ไหล่ปล่อยตามสบายเลยค่ะขวาเท้าขวาทับเท้าซ้ายถูกยังเท้าขวาต้องทับเท้าซ้ายค่ะแบบพระพุทธเจ้าเลยขวาทับเท้าซ้ายแต่ว่าจริงๆไม่ฟิกหรอกไม่ต้องทำเอาหรอคุณพี่ฮะมาตรงนี้มาด้วยกันเดี๋ยวเพิ่งมาไม่ดูเพิ่งไม่ดูเพิ่งทำไม่เข้ามามาทุกคนมาทีมงานมาอย่างงี้เรียนรู้ค่ะไม่ได้มาทั้งทีไม่เป็นไรขวาทับซ้ายเปิ้ลอย่างงี้ปึ๊บมันขึ้นไม่ได้อ่ะเปิ้ลมือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายตึงกันหน่อยนึงนะคะก็ไม่เป็นไรโอเคเปิ้ลเอาเปิ้ลได้มั้ยเอาเป็นว่าตามสบายดีกว่าอย่าไปฝืนจริตตัวเองโอเคได้โอเคโอเคตาเราเนี่ยจดจ้องมองที่พระพุทธรูปก่อนนะคะเป็นหน่อ
สิ่งสุดท้ายก่อนหลับตาลงเพื่อให้จิตขอโทษนะคะมือต้องอยู่ตรงอะไรนี้ค่ะขอทางโทษครับคุณจะกลางไปไหนนะคะโอเคครับขอโทษครับคุณเกรงมากเลยค่ะใช่ครับคุณเปิ้ลครับขอเบอร์สาวไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยคุณทำไหล่หอสิครับโอเคโอเคครับคุณเปิ้ลครับถอดแว่นด้วยค่ะโอเคครับการเข้าวัดที่ถูกต้องเนี่ยหมวกต้องถอดแว่นต้องถอดนะคะโอ้ยฮะลืมทุกอย่างครับโอเคครับโอเคครับยอมขวาทับมือซ้ายนะคะเสร็จแล้วคุณมองที่พุทธรูปนะคะมองให้จิตนิ่งเลยและเห็นพุทธรูปจับอยู่ในจิตจับอยู่ในตาคุณเลยนะคะเสร็จแล้วค่อยๆหลับตาลงนะคะค่อยๆหลับตาลงคุณนึกว่าตัวของคุณเนี่ยกำลังนั่งเฝ้ากายนี้กำลังนั่งเฝ้าบ้านหลังนี้นั่งเฝ้าตัวคุณอยู่นะคะตัวคุณมีตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณนั่งอยู่คอยสังเกตสมมุติว่านกร้องใช่ไหมคะคุณได้ยินให้คุณกำหนดว่ายินหนอแล้วคุณก็กลับมาที่ท้องยุบหนอพองหนอต่อแค่คุณตามสติท้องว่ายุบอยู่หรือพองอยู่เท่านั้นเองไม่ต้องไปบังคับว่าจะยุบหรือจะพองนะคะแค่ตามดูตามรู้มันเฉยๆว่าตอนนี้ยุบหนอตอนนี้พองหนอได้ยินเสียงนกยินหนอรู้สึกอะไรกำหนดไปหมดเลยนะคะเบื่อหนอเมื่อยหนอได้ยินเสียงชอบหนอไม่ชอบหนอรู้สติอยู่ตลอดเห็นอะไรกำหนดเลยว่าเห็นหนอแล้วจับกลับมาที่ยุบพองเหมือนเราไปทักประสาททั้ง5แล้วกลับมาเฝ้าท้องเราตอนนี้เราเป็นเจ้าของบ้านเรานั่งเฝ้าท้องเราอยู่ทั้งเฝ้าที่ยุบพองยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอหากจมูกเราได้กลิ่นอะไรให้กำหนดเลยว่ากลิ่นหนอแล้วก็กลับมาที่ยุบหนอพองหนอต่อได้ยินเสียงอะไรกำหนดตามเลยนะคะสนใจหนอยินหนอแล้วก็กลับมาที่ยุบพองต่อหากคุณวอกแวกคิดอะไรนะคะตามไปดูมันแป๊บนึงคิดหนอแล้วก็กลับมาที่ยุบพองต่อคุณนั่งเฝ้ายุบพองอยู่นะมีสติวอกแวกไปตรงไหนกำหนดตามรู้มันให้ทันขอให้เริ่มนะคะประมาณ10นาทีนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะอยากทำบุญข้างเธอเลือกเกินหากว่าเธอไม่เมินไปด้วยกันได้ไหมอยากทำบุญร่วมกันเป็นคู่แท้ดังใจให้บุญนำไปโอ้เป็นไงบ้างคะโอเคอ๋อดีจังเลยโอเคถือว่าเป็นนั่งได้ไม่เคยนั่งทานที่นี่ธรรมะเป็นทานเลยจริงๆเพราะว่าวันนี้เปิ้ลสามารถที่จะจับได้เลยว่าคุณน่ะนั่งสมาธิได้นิ่งเลยจริงๆแล้วเวลาที่คุณทุกข์หรือเศร้าหรือคิดอะไรไม่ออกหรืออยากหาทางออกในชีวิตเชื่อไหมว่าคุณเป็นคนมีปัญญามากอยู่แล้วคุณนั่งสมาธิแค่เนี้ยทุกอย่างจะเป็นคำตอบให้คุณหมดเลยเขาถึงบอกว่าการนั่งสมาธิทำให้เรามีสติแล้วก็เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นนี่คือขุมทรัพย์ยิ่งกว่าเงินเป็นแสนเป็นล้านอีกคุณได้ขุมทรัพย์ที่มีประโยชน์จากการที่คุณเป็นพุทธศาสนิกชนและผลบุญจากการที่พาเปิ้ลมาทำบุญในวันนี้ด้วยขอบคุณมากฮะโอเคนะคือไม่น่าคือไม่เคยอย่างนี้ไม่เคยนั่งไม่เคยมีแต่คนบอกว่านั่งหลังที่ประมาณเที่ยงคืนให้นั่งค่ะไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวใช่ไหมหากที่เรานั่งอยู่บนโต๊ะอาหารคนกำลังวุ่นวายเรากำหนดสมาธิได้นั่งท่าไหนก็ได้ใช่ไหมอันนี้คือจิตของคุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟคุณเป็นคนที่ได้ยินอะไรปุ๊บคุณคิดมากคุณมักจะโดนหนอการพูดโดนเจ็บปวดเพราะคำพูดอยู่บ่อยๆต่อไปเนี้ยคุณใช้ตรงนี้เลยคุณนั่งอยู่ยุบหนอพองหนอพอได้ยินคนพูดอะไรปุ๊บสมมตินะไอ้งวยยินหนอแล้วก็กลับมายุบหนอพองหนอต่อมันทำอะไรคุณไม่ได้เลยคุณจะรู้ว่ามันเป็นแค่เสียงปลุกเราข้างนอกแล้วไม่สามารถมาทำอะไรในจิตใจคุณได้เป็นการกำหนดเห็นอะไรปุ๊บเห็นแฟนเก่าเดินมากับแฟนปุ๊บเห็นหนอแล้วกลับมายุบหนอพองหนอคุณรู้สติอยู่อย่างเดียวเนี่ยสมบัติล้ำค่าของพุทธศาสนาที่เปิ้ลบอกไปตอนแรกว่าสิ่งที่เปิ้ลศรัทธาพุทธศาสนาที่สุดคือการนั่งสมาธิเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาผ่านเรื่องต่างๆมาได้สุดยอดครับวันต่อไปวันที่9ครับไปเชิญเลยครับอาจารย์ครับเริ่มเป็นอาจารย์แล้ว